เดี๋ยวสวดมนต์พร้อมกันนะเป็นมงคลรับปีใหม่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมบุตทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมบุตทัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมบุตโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิจูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถ์เดวมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติสวัคคโตภะคะวะตาธัมโมสันดิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวดิตัปปวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสหมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆยะดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตอาหุไนโยปาหุไนโยดักขิไนโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังบุญญเกตตังโลกัสสหติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถ์เดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมธรรมสารทิสัตถะเดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถะเดว่ามนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถ์ว่ามนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถะเดวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิ
จฉาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธะเดวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธะเดวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธะเดวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิทฐิโกอะกัลลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจันตังเวทิตัมโบวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสะวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆยะดิตังจัตตาหาริปุริสยุคานิอันตปุริสภูคะลาเอสภะคะวะโตวะกะสังโฆอาหุนัยโยปะหุนัยโยดังกินัยโยอัญชดีกะปุญญเขตังโลกัสสาติบาหุงสหัตสมปินิมิตาสาวุทันตังคริเมฆารังอุทิตโคตัสเสนมารังทานาทินัมมะวิทินามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิมาราติเรกมะปิยุตติสสะปรันติรัมปนาระวกมังคมัตตยังขังคันติสุทันตวิทินาจิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานินาราคิริงคัจวรังอติอันตภูตังดาวังคิจังกัมมสนีวสุตรุนันตังมิตัมภูเสกวิทินาจิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิอุกินตะคังกัมมติอันตสุทรุนันตังทาวันติโยจนะปะทังกุริมรวันตังอิทธิปิสังกตมโนจิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิกตวานะกันตมุตรังทิวะคปินียากินจะยะดุนทวจนังชนะกายมัจเฉสันเตนะโสมวิทินาจิตวามุนินโดเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวดเกตุงวะดาปิโรปิตมนังอติอันตภูตังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานินันโลปนันทะปุจจคังวิปุตังมหิติงปุณเตนะเถระปุจจเขนะธัมมปยันโตทุปเดสวิทินาจิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคารานิลุกขะตินทิปุจจนะสุตตะหันทังพรหมังวิสุทธิจุติมินทิปกะปิธานังNang.
จิตตวมุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังกรานิตาภิพุนทะชะยมังกรอัตถคาทะโยวาจโนทินทินิสรติมตันติปิตวานันิกวิวิธานิจุปัตวานิสุขังอติคมัยยนรสปัญโยชยาสนากตาพุทธเจตวามรังสวาหนังจตุสัจจะสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราตโยพุทธอันตวีสตินายกาสเพปติทิตามัยหังมาตะเกเตมุนิสราสีเสปตินติโตมัยหังพุทโธธัมโมตะวิโรจเนสังโฆปตินติโตมัยหังอุเรสปาคุณากโรหะดะเยเมอนุรุทโธสรีพุทโธจะดังกิเนโกนตันโยปีทิภะคสมิงโมคะลาโนจะวามะเกตะกิเนสวันนีไม่หังอสุงอนันทราหุโรกัสสโปจมานามุปสุงวมะโสตะเกเกสันติปิติภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงกโวกุมารกัสสโปเทโรมเหสีจิตวาดโกโสไมหังวาดนินิจังปฏิทาสิคุณากโรปุณโณอังคุริมาโรจะอุปริหันตสีวรีเทระปัญจะอิเมชาตนาละเตติละกะมะมาเซสาสิติมหาเทระวิจิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาจรันตาสิระเตเชนอังคมังเคสุสันติตาคตนังบุรโตอสีตะกินีเมตสุนตะกังทะจักขังปัจจโตอสีวมมีอังคุริมารกังคันธโมรปริตตัญจะอาตนะทิยสุนตะกังอากาเสชะตนังอสีเสสาปะกะรสันติตาชินานานาวรสังยุตตาตตัมปะกะรรังกตาวตาปิตาทิสัญชาตบาหิรัตจตุบัณฑวะอเสสาวินยังยันตุอนันตชีนเตชะสาวาสโตเมสกินเจนัสดาสัมพุทธปัญจเรชินาปัญจระมัจฉัมหิวิหารันตังมหิตเรสดาปเรนตุมังสัมเบเตมหาปุริสะสภาอินเจวะมันโตสุขโตสุรักโคชินานุภาเวนาจิตุมบัณฑโวธัมมานุภาเวนาจิตาพิสังโฆสังฆานุภาเวนาจิตันตรายโยสันธัมมนุภวะปริโตจรมิจินาปัญจเรติมหากรุณิโกนาโทหิตายัสปะปานินังบุเรตวะปรมีสัมปาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัญชวัชเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันโตบุริยะมูเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยันสุชยมังคเรอปราชิตปัลลังเกสีเสปตวิโภกเรขปิเสเกสปะพุทธานังอคัพปโตปโมดติสุนังคันตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุนติตังสุขโนสุหุโตจะสินทังพระมัจจาริสุปดังคินังวาจากัมมังปดังคินังปดังคินังมโนกัมมังปณิติเตปดังคินาปดังคินานิกตวานรพันตเทปดังคินีรวมกายวาจาใจให้เป็นหนึ่งคือทำความสำรวมสงบนิ่งการสวดมนต์ก็คือการเรียนรู้ธรรมะเราสวดการสวดคือการท่องบทจดจำเช่นอิติปิโสเราก็ต้องรู้ในความหมายท่องให้ขึ้นปากให้คล่องจิตให้เข้าใจก็เกิดเป็นพลังธรรมขึ้นหนึ่งได้อำนาจหนึ่งก็คืออำนาจแห่งความ
ความศรัทธาจะต้องมีความศรัทธาศรัทธาในพระตถาคตเจ้าด้วยตถาคตพุทธิศรัทธาเราจึงเจริญบูชาและสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยความรู้ความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสุรชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นดุจดังนายสารถีผู้ฝึกผู้ควรฝึกมีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นบรมสัตว์ดาวเทวดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและยังให้สัตว์ทั้งหลายรู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยเป็นองค์พระควาจะได้แจกแจงธรรมด้วยพระกรุณาธิคุณอันยิ่งมีประมาณเพื่อสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามโอกาสถึงซึ่งพระนิพพานในพุทธคุณ9ประการนั้นเป็นการสวดสรรเสริญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระรันตสาวกสันนิกชนทั้งหลายก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระเจ้าประทับอยู่ในทิศใดก็หันหน้าไปทิศนั้นยกปนมือขึ้นอัญชลีขึ้นกระทำการวันทะอาภิวาทแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณเปล่งอิติปิโสบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยพุทธคุณทั้ง9ประการก็จะเกิดอำนาจหนึ่งคือปโมทยังเกิดความบันเทิงรื่นเริงของจิตปโมทยังจิตตังตัวนี้เป็นตัวบุญจิตมาเข้าตัวบุญได้ด้วยความศรัทธาเป็นมุปปะมุทยังปราโมทยินดีปิติเกิดความเบิกบานสุขคาเกิดความสุขเกิดขึ้นในจิตนั้นที่เราได้กระทำการสักการะบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเปล่งวาจากราบสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยจิตที่มีความศรัทธาในพระตถาคตเจ้าตถาคตเจ้าตรัสรู้และประกาศหลักธรรมอันใดเราศรัทธาเริ่มใสในพระธรรมนั้นที่พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้และประกาศไว้โดยชอบแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอัตถะความหมายพระชนะตัวภาษายังกราบสรรเสริญพระธรรมคุณต่อเนื่องว่าสวัคคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วนั้นเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกสันทิฏฐิโกเป็นสาธารณะเห็นได้ไม่มีอยู่ในจำกัดการเปิดเผยแสดงให้ผู้อื่นดูได้อย่างเป็นสาธารณะอุปนิยโกน้อมเข้าสู่จิตพิจารณาโดยแยบคายก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นรถเดียวกันผู้รู้นั้นก็ย่อมรู้ได้ตนได้รู้ในธรรมะข้อธรรมนั้นที่เกิดขึ้นในจิตนั้นอุปนิยิกโกคือการอบรมจิตเจริญวิปัสสนาหรือเจริญสติปัฏฐาน4คือเรื่องเดียวกันอันหลักธรรมนี้จะต้องเจริญวิปัสสนาหรือเจริญสติปัฏฐาน4จึงจะเข้าถึงอำนาจธรรมรสชาติธรรมรู้แจ้งในธรรมนั้นได้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเดิมพระวินัยผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนอย่างเคร่งครัดได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระสาวกและอย่างลงกระแสธรรมนั้นเรียกเป็นพระสุปฏิปันโนเขาว่าอย่างลงกระแสธรรมนั้นคืออย่างลงในกระแสของอริยมรรคเป็นอริยสัมมาทิฏฐิมีความเป็นชอบความเป็นนี้เป็นไปเพื่ออริยะแปลว่าไม่เป็นโทษอริยสัมมาทิฏฐิความเป็นนี้ชอบถูกต้องตรงธรรมะและไม่เป็นโทษไม่เป็นโทษคือจิตของผู้ถึงนั้นและชำระซึ่งกิเลสความเศร้าหมองและชำระซึ่งความเห็นผิดความรู้ผิดกำนัตอวิชชาในเบื้องต้นจะเป็นยังเป็นอริยะอริยะบุคคลเบื้องต้นเริ่มต้นตรงจุดนี้ก็คือหนึ่งเข้าถึงเข้าใจในความจริงว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีสภาพความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเ
พระสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพระสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดพระสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีพระสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเรียกตัวหัวใจได้ว่าอิทัปปัจจยตาผู้เข้าใจหลักนี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงว่าตถาคตโพธิสัตถาและยังความศรัทธาเริ่มใสนั้นให้มั่นคงด้วยความรู้ที่ถูกต้องจะเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนในพระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นคุณอันประเสริฐยิ่งเพราะอำนาจแห่งธรรมที่บริสุทธิ์ที่ตรัสรู้ดีแล้วนั่นเองแม้เราเองก็มีความศรัทธาเริ่มใสยอมรับเข้าใจและเชื่อในสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหวด้วยตถาคตโพธิสัตถาเมื่อไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนในความศรัทธาเชื่อมั่นที่มีความรู้ความเข้าใจนั้นจึงนำความรู้และจิตที่ตั้งมั่นศรัทธาที่เชื่อมั่นสู่จิตที่ตั้งมั่นอย่างมีความรู้คือมีสติปัญญาประกอบวิริยะความเพียรชอบความเพียรชอบคือการละชั่วสิ่งใดเป็นอกุศลเป็นบาปก็ย้ายเกิดขึ้นเกิดก็ละทิ้งสิ่งใดที่เป็นกุศลทำให้เกิดขึ้นเกิดก็รักษาไว้และสมปัฏฐาน4หรือพัฒนาสังขารหรือวิริยะในพระศาสนาย่อๆคือละสิ่งที่เป็นบาปทั้งปวงและทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นเกิดแล้วต้องรักษาไว้ด้วยสติและปัญญาวิริยะสติปัญญารองรับด้วยสมาธิจะเป็นองคุณกุศลธรรมของจิตจิตผู้ใดก็ได้แต่ที่เป็นกุศลและจิตเขาจะมีอำนาจวิริยะสติปัญญานี้แสดงผลให้เห็นความสำเร็จของการพัฒนาจิตนั้นไปสู่ทิศเบื้องหน้าว่าทิศเบื้องหน้านี่ไม่ใช่มาว่าทิศทางโลกแต่ทิศทางธรรมะที่เบื้องหน้าคือพระนิพพานที่เดียวเท่านั้นเองคือความดับความดับทุกสิ้นหรือทำให้สิ้นซึ่งกิเลสหรือความเศร้าหมองอันเป็นจุดประสงค์เป็นจุดมุ่งหมายเป็นหัวเป็นหลักธงชัยของพระศาสนาธงแห่งสัจธรรมที่เราต้องปักไว้ในกลางจิตเราว่าเราจะไปถึงที่หมายคือความดับทุกข์ด้วยวิริยะสติและปัญญาก็เกิดเป็นพลังธรรมเรียกว่าพละ5เป็นศรัทธาพละเป็นพลังความศรัทธาพลังความเชื่อมั่นวิริยะพละพลังแห่งความเพียรชอบพลังแห่งสติพลังแห่งสมาธิพลังแห่งปัญญาพลังธรรมนั้นก็เกิดในจิตของผู้ใดก็เกิดความแก่กล้าขึ้นแห่งจิตนั้นสู่ความเป็นใหญ่แห่งการทำงานยังมีสติและปัญญาเรียกเป็นอินทรีย์จิตที่เกิดขึ้นนั้นได้มีสติที่มีปัญญาก่อเกิดขึ้นประกอบอยู่ในสตินั้นได้เป็นองค์ความรู้ขึ้นของสติเมื่อสติมีความรู้การกำหนดรู้ก็จะเอาปัญญาไปรองรับการรู้นั้นกำหนดรู้สิ่งใดก็มีปัญญาเข้าไปรองรับสิ่งนั้นก็จะเกิดความรู้ขึ้นในสิ่งที่กำหนดรู้นั้นก็สามารถทำการวิจัยทำการพิจารณาแยกแยะแจกแจงแสดงเห็นความจริงว่านี่ดีนี่ชั่วนี่บาปนี่บุญนี่ขาวนี่ดำเพื่อประกอบความเพียรชอบก่อนละสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่ดีหรือบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในจิตนั้นจนมากขึ้นความดีที่บริสุทธิ์ที่มากขึ้นจะเกิดอำนาจหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากอันนั้นเรียกว่าความเบิกบานของจิตที่มีธรรมเป็นตัวอบรมจิตคือความรู้คือปัญญาเรียกธรรมะปีติเมื่อประกอบกับจิตจะเกิดพลังธรรมยิ่งกว่าปีติของสมาธิโดยทั่วไปการเข้าสู่ธรรมดังกล่าวนี้ต้องปฏิบัติจริงๆต้องพบจริงๆด้วยการปฏิบัติอบรมจิตจริงๆก็เกิดอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากกระเทือนเลื่อนลั่นเบิกบานมีพลังมหาศาลอำนาจปีติทั้ง5นี้จะเกิดขึ้นตามลำดับจนเกิดปีติใหญ่ขึ้นเป็นพรณาปีติและที่สุดจิตที่มีปัญญาสติก็จะควบคุมรวบรวมให้จิตกายนั้นสงบสุขช่องลงเป็นหนึ่งคือว่าปัสสัทธิพอรวมลงมันก็ตกผลึกจิตก็จะขาวใสสะอาดมีปัญญารู้รอบเกิดขึ้นก็จะวางจิตนั้นเป็นกลางเข้าถึงใจกลางจิตได้ใจกลางจิตก็เป็นตัวรู้ก็จะรู้สงบรู้สงบรู้แล้วเห็นแจ้งในสิ่งนั้นก็ละตามรู้นั้นด้วยปัญญาที่รู้เกิดขึ้น
สิ่งที่รู้คือรู้รูปนามขันธ์5รู้เรื่องโลกสภาวะธรรมทั้งหลายที่รูปเป็นนามเห็นความเกิดความดับตามเห็นความเกิดความดับถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความดับถ้าเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเพื่อตามเห็นความจริงในพระไตรลักษณ์จิตถ้าเขาถึงความจริงแท้เนี่ยจะเกิดอันอำนาจหนึ่งคือนิพพิทาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่เป็นความเบื่อหน่ายแบบทางโลกเป็นความเบื่อหน่ายที่จิตมันปรงมันวางมันปรงใจเชื่อแล้วมันก็วางสิ่งที่มันเคยทะยานเข้าไปจับไปยึดไปถือไปหลงไปไหลมันวางด้วยความนิพพิทาเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นแล้วเราก็เบื่อหน่ายเบื่อในนี้ไม่เป็นอกุศลเบื่อในนี้จะทำให้จิตมันสงบนิ่งนิ่งอย่างรู้มันเป็นการนิ่งรู้เป็นการนิ่งรู้พอมันรู้ขึ้นมามันก็จะแจ่มแจ้งในรู้นั้นเกิดการเบาบางแจ้งคลายจากความกำหนัดความยินดีเห็นความดับไปในราคะความกำหนัดนั้นแล้วมันถอดถอนอำนาจการยึดถือได้จิตก็ละสังโยชน์หมดสิ้นถึงพระนิพพานได้อย่างแท้จริงหลักธรรมที่อาตมากล่าวนี่เป็นธรรมะปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่ทุกคืนทุกวันมาอยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติเช่นนี้เป็นการเจริญธรรมตามหลักโพธิปักขิยธรรมธรรมนี้เป็นการตรัสรู้เป็นกระบวนการของวิปัสสนาทำได้ญาติโยมทำได้ทุกคนทำได้ขอเพียงแต่ว่ามีศรัทธามั่นคงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องจะทำให้จริงทำให้จริงคือปฏิบัติให้จริงมีวินัยในการปฏิบัติมีแบบแผนมีหลักธรรมที่ถูกต้องเราก็จะพบสิ่งที่ถูกต้องเราจะไม่เกินดีเราจะไม่ขาดดีจะพอดีเกินดีก็ตกขาดดีก็หล่นต้องพอดีความพอดีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางในชีวิตของเราทั้งหลายนั้นที่เราพบความทุกข์ก็เกินดีกับขาดดีทั้งสองส่วนนั้นล้วนแต่มีความทุกข์สุดตรงสองส่วนที่ไม่ควรเสพสายกลางคือให้มันพอดีพอเหมาะพอควรอย่างปกติสม่ำเสมอตั้งต้นการใส่คำว่าอำนาจของสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นสัมมาปกติสม่ำเสมอเรียบร้อยสมาธิคือจิตที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งได้ด้วยความสม่ำเสมอเรียบร้อยปกติทำอย่างให้มันพอดีพอเหมาะปกติสม่ำเสมอของจิตนั้นก็ต้องอาศัยจิตอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะควบคุมทั้งจิตทั้งกายให้มั่นคงดำรงอยู่ความด้วยความรู้แล้วก็แน่วแน่ในความรู้นั้นกำหนดจิตรู้ให้แน่วแน่ในสิ่งที่รู้นั้นจนจิตตั้งมั่นให้จิตแน่วแน่รู้ลงไปจนจิตนั้นมั่นคงให้รู้นั้นรู้ลงไปจนจิตมันแนบแน่นและใส่ใจใคร่ครวญพิจารณาในสิ่งที่รู้นั้นก็จะเกิดปัญญาองค์คุณที่กล่าวเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทบาทคือเส้นทางหนทางอิทธิความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จของกิจการทั้งปวงการงานทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอำนาจองค์ธรรม4ประการนั้นมีคุณค่ามากถ้าเราเข้าใจธรรมะได้เช่นนี้ธรรมะคือชีวิตชีวิตคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่ควรจะประพฤติในชีวิตนี้เพื่อรู้แจ้งจริงอย่างเป็นธรรมะธรรมดาการรู้เข้าใจในความเป็นธรรมดาได้เลยยากมากส่วนใหญ่เรารู้ผิดไปจากความเป็นปกติธรรมดาถ้าเรารู้ธรรมรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าถึงความเป็นธรรมดาได้จิตเราก็จะปกติเห็นแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละอิวังธัมโมมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอิวังภาวีมันต้องเป็นอย่างนี้อิวังอนัตติโตมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นั่นหมายถึงว่าธรรมทั้งหลายนั้นมันรวมลงที่ความว่าเป็นอนัตตา
สัพเพสังขาระอนิจจังสัพพธัมมานัตตาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนรู้เข้าใจอย่างนี้ได้รู้นี่คือรู้แท้รู้อย่างนี้ได้ดับทุกข์ได้จริงยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวัมเมวะหิโตดินังเปตนปะกะปะทิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพปโรโควินาสันตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวันตนะสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตถารโหธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังบารังสัมปพุทธานุภาเวนะสัมปธัมมานุภาเวนะสัมปสังฆานุภาเวนะบุญดรตนังธัมมรตนังสังฆรตนังตินังรตนานังอนุภาเวนะจตุรสีทีสัตตมคันธานุภาเวนะปิตกตยานุภาเวนะจินสวะกานุภาเวนะสัมเพเทโรคาสัมเพเทพยาสัมเพเทอันตรายาสัมเพเทอุบันดาวาสัพเพเทดุนิมิตตาสัมเพเทอาวะมังคลาวินาสันตุอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยัสวัตตะโกตะโกวันวัตตะโกสุขวัตตะโกตุสัมบดาดุงกะโรคพยาเวราโสกาสตุจุบันดาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะสาชยสิทธิทนังลาภังสดทิ้งพระกายังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิทีจะยสวะสตวะสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัมบมังครังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบบุตธานุภาเวนัสดาสดทิพวันตุเตภวตุสัมบมังครังรังคันตุสัมบเดวตาสัมปธัมมานุภาเวนัสดาสดทิพวันตุเตภวตุสัมบมังครังรังคันตุสัมบเดวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสดาสดทิภวันตุเตรวมจิตอีกครั้งหนึ่งแล้วดำดิที่จิตนึกที่จิตของเราว่าขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขความสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขความสุขเถิดจะได้มีความพยาบาทความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขความสุขเถิดจะได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจเลยขอสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขกายสุขใจประจักษ์ทุกข์โรคภัยอนัตพยันอันตรายทั้งปวงเถิดสเปสดาสดาโหตุอาเวลาสุขจีวินโนกตังบุญญพลังไมหังสัพเพภาคีพันตุเตขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงได้มีเวรแก่กันจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเป็นผู้ดำรงชีพอยู่จะเป็นสุขทุกเมื่อเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจะมีส่วนได้สวยผลบุญอันข้าพเจ้าทั้งหลายมันเป็นเพียรแล้วนั้นเถิดระลมจิตเรารวมจิตเราไว้แล้วแผ่ไปยังทิศทุกทิศว่าสัตว์ทั้งหลาย
เทวดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเราก็ดีทิศเบื้องหลังก็ดีทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบนเบื้องล่างก็สัตว์เหล่านั้นจะมีความสุขความสุขไปจากทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดย่อๆสั้นๆว่าจะมีความสุขความสุขไปจากทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดจิตที่มีการเจริญเมตตาคือเมตตาภาวนาจะเป็นกุศลจิตที่สำคัญมากจะรักษาจิตเราไว้ให้จิตนั้นไม่เสียฐานของความดีเป็นกรรมฐานไว้บริหารจิตต้องมีเมตตาอยู่ตลอดเวลาจะพูดจะกล่าวจะทำสิ่งใดก็ตั้งจิตเมตตาขึ้นเราจะไม่บาปไม่เป็นอกุศลจิตจิตที่มีเมตตาก็จะประกอบด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามธรรมะแค่เพียงลัดนิ้วมือเดียวชั่วขณะเดียวมีอานิสงส์มากกว่าการทำทานการรักษาศีลเป็นร้อยเป็นพันครั้งนั้นคือเราทำกิจทุกครั้งประกอบการกุศลทุกครั้งตื่นนอนทุกเช้าแม้ก่อนนอนก็แผ่เมตตาไปทั่วทุกทิศอำนาจเมตตาก็จะมารักษาเราไว้หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์อมนุษย์ย่อมรักษาสัตวุฒิยาพิษไฟไม่ทำร้ายทำลายเราผิวพรรณวันหน้าผ่องใสสมาธิตั้งมั่นเร็วขึ้นแต่ที่สำคัญคือเป็นธรรมะเพื่ออบรมจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นเกิดสติปัญญาเพื่อพระนิพพานธาตุปริสุทธานุภาเวนะสัพพทุกขะสัพพยาสัพพโรกวิมุตติอิติอุตตปโตติเรียงสัมปติสัพพตยาสัพพวันตังโลกังเมตตาคุณมุทิตาเบคาสากเตนะเจตสะจตุสังปริตวะวิหารติสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินาปกังสุนปัสสัตติมนุสสยังวิโยโหติอามนุสสยังวิโยโหติทุตารกตินัสสะอคิววิสังวัชธรรมกัมมติตุตังจิตังสัมปติยติมุขวันนุวิปัสสิตติอสัมโรกังกรุติอุตรุปฏิวิชตุปรมโรกุปโกโหติอิติอุตตปโตติอิติอุตตมตุติริยังอวิรังอาวิราสุขจิวินโนกตมุยะปรังไมหังสัพเพปะคีวันตุเตปะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภเวนะสัพพธัมมานุภเวนะสัพพสังฆานุภเวนะสุทธิโหตุเดรันตรังอรหันตุอิติปิโส